ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่บอกว่าทุ่มเทนะครับเอเจเดอุยคนที่คอยกระตุ้นเพื่อนๆนะครับออกบอลมาครับทางซ้ายเควินต้องรีบกลับไปทีนึงกลับไปเปิดยาวไปครับเทวรักษ์ช้าๆมงต่อมายังไปติดเลยครับเควินเปิดยาวขึ้นไปบ้างข้างหน้าครับมีตะปบไว้ได้ครับทางด้านศิวรักษ์เปิดยาวเลยเอาครับเก็บบอลอีกครั้งหนึ่งอากะกระลักไปยืนด้านในเซ็นเตอร์ไปแล้วก็เป็นโอกาสของเควินดีโรมรามนะครับลูกครึ่งไทยสวีเดนไปเอาว่าขอบริพาราเควินเปิดยาวเปิดทิ้งมาข้างหน้าพันสามยังพลิกไปไม่ได้อากะให้เควินเควินเปิดไปติดเดินกันใหม่ครับเควินย้อนกลับหลังไปด้านหลังเลยเอกลักษณ์เควินดีลมรำจ่ายขนาดเส้นขึ้นมาครับมีที่ว่างเอาครับทันด้วยจะเดลต่อเนื่องเควินดีลมรำครับจะเป็นคนเปิดเปิดยอดเข้ามาโขกสกัดไปได้ครับตรงนี้จังหวะมันไม่ทันทีทันใดครับโอ้โหเอาครับมาอีกทีหนึ่งบอลขึ้นมาครับทางด้านจะเดลไหลต่อปลาเควินเปิดบล็อกไว้ได้ครับโอ้โหเควินครับจะเปิดโค้งเข้ามาเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับเดียโก้ขยันจริงๆยังดักไว้ได้มาใหม่เควินกระชากไปกระชากลุยถึงเส้นหลังแล้วก็มาโดนจิ้มออกหลังไปอีกครับโอ้โหไม่มีโอกาสเปิดช้าไปนิดนึงนะครับเควินจะเปิดเควินขยับมาเปิดเสาแรกต้องเคลียร์มาหน้ากับเดียโก้แต่ว่าจับได้อากะใส่นะครับยิงเรียดมาแล้วก็โดนโอ้โหสองเรียดขึ้นมาเลยครับนรบดินหักลูกนี้ไม่ผ่านครับไม่ถึงเดียโก้เคลียร์ทิ้งก่อนเลยครับครับเอสซอมเบ้ดีเป็นพันศานะครับจังหวะได้เคาะไปแต่ว่าบอลไม่มีน้ำหนักเอกลักษณ์ออกมาครับให้เควิน เควินเปิดเรียดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจักรพันธ์มาให้เดียวก็ไม่ได้ครับเควินดักไว้เอ้าจ้าขึ้นมาเดียวรักครับจับยาวไปเควินจิ้มไม่อ่อนกระดกไปทีนึงมงโตไว้ได้ครับลูกนี้ชิดพันชิดพัฒน์เควินรับเปิดครับเควินขยับมาเปิดบอลโค้งโอ้ใบเหลืองครับเควินงงกันไปครับงงกันไปเอาครับเปลี่ยนจุดเควินยอดเลื้อไปลึกแล้วก็โขงนี่บอลยาวขึ้นมาศิวรักษ์เตะสวนอีกทีนึงเควินเดี๋ยวยาวมาเอซาเบ้ประตูต่อ3นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นด้วยนะครับในครึ่งหลังเอาครับดูจังหวะนี้ก่อนลุยขึ้นมาหลบชายออกบอลไปเควินไหลออกไปให้เอเจวีครับมาที่เควินใหม่เควินไปเปิดจังหวะแรกโยกนิดนึงแล้วเปิดลูกนี้โขกไม่โดนครับโอ้โหเอ้าบอลยังไม่พ้นอันตรายคว้าไว้ได้ครับไหลขึ้นมาก็เปิดข้ามาหมดเลยครับโอ้โหโขกทิ้งไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากเคลียร์ไปก่อนตอนนี้ก็รวมแล้ว11ประตูในไทยลีกนะครับเอาขึ้นมาครับเควินจ่ายทะลุขึ้นมาไอ้ซอมเบ้ไม่ได้แล้วบอลมาให้เปิดเข้าไปกรกฎข้ามมาโมงสกัดไม่ได้ครับเควินแล้วจะได้จะได้อุ้ยคืนกำลังมาเควินให้จะได้อุ้ยยังไม่ออกนะครับล็อกที่โดนนำ 3-0 ที่เปิดไปอันตรายเหลือเกินจะแตะหนีไม่ได้ครับมาใหม่เควินพลักออกเปิดขนาดเส้นขึ้นมาลูกนี้แม่ได้ฟาวไปครับโดนเควินเข้าได้ทิ้งยาวไปเลยแม่นด้วยครับเอ้าไปตกแม่แม่นเหลือเกินครับโอ้โหตกใส่ตัวเลยมาแล้วจากด้านหลังเนี่ยประเด็นเดี๋ยวก็เห็นแล้วครับโอ้โหจะจ่ายลูกนี้โอ้โหไอ้ที่เสมอต้นเสมอปลายไม่ที่สุดแล้วครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในช่วงนี้เราบอกว่าเมืองทองทำได้ดีครับที่ทางบุรีรัมย์และเชียงรายก็ต้องเขายังมีโอกาสอยู่ดาลี
ใหญ่ไหลมากระชากไปเควินเปิดยัดเข้ามาแล้วยิงเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ3ครับถูกชาร์จจ่อเข้าไปเลยดูครับแตะตรงนี้หนีนฤบดินแล้วก็ปาดเข้าไปโอ้โหนี่น้ำหนักดีครับผ่านตรงกลางมาหมดเลยโดยทางเอซอมเบ้โอ้โหลูกนี้ถือว่าชาร์จได้ระยะแม่นยำมากๆนะครับไปกวาดบอลย้อนผมนุสสอนเสียมันครับลาไปก่อนพวกมันกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับ